สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมเส้นทางที่จะเดินทางไปอำเภอเชียงคานนะครับโดยผมจะเดินทางจากโคราชหรือนครราชสีมาผ่านไปทางชัยภูมิแล้วก็ไปทะลุที่อำเภอชุมแพครับแล้วก็แยกขวาเพื่อที่จะไปจังหวัดเลยโดยผมจะเน้นไปที่เส้นทางสอน01ครับถ้าดูจากเบอร์เส้นทางนะสำหรับทริปนี้จุดหมายหลักๆของผมจะเป็นที่ภูทอกเลยจุดหมายแรกเพราะว่าผมอยากจะไปดูทะเลหมอกยามเช้าซึ่งจะไปไม่เกิน6โมงเช้านะครับสำหรับทริปนี้ผมไป2วัน1คืนก็เลยต้องทำเวลาเพราะว่าผมอยากซึมซับบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยครับว่าเส้นทางนี้และการท่องเที่ยวของทริปนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับขณะนี้ก็กำลังเดินทางไปเชียงคานนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งจนถึงเวลานี้ตีสองครึ่งนะครับเราอยู่กันที่อำเภอชุมแพยังเดินทางกันอีกไกลครับผมในครึ่งทางเดี๋ยวเราชมวิวยามค่ำคืนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เลยเข้าจากจังหวัดเลยจะถึงเชียงคานแล้วนะครับอีก20กว่าโลครับซึ่งในระหว่างทางก็มีหมอกบางๆให้เราได้เห็นครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่23องศาสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวแต่ถ้าเราไปถึงภูทอกแล้วน่าจะอากาศลดลงกว่านี้ครับด้วยความตั้งใจตอนแรกจะไปถึงประมาณตีห้าครึ่งแต่รู้สึกว่าเราจะไปถึงเร็วกว่านั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวหาที่จอดพักรถก่อนครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราถึงภูทอกครับก่อนขึ้นไปภูทอกนะครับก็ซื้อเสบียงก่อนนะเพราะว่าข้างบนไม่มีของกินนะครับยอดเขาไม่มีกินนี่แต่ยอดเขาจะมีหลายร้านอยู่นะอันนี้เป็นร้านแรกนะเอาน้ำเลยนะคะโอเคมีหลายอย่างให้เลือกสรรทางขึ้นก็จะมีของกินระหว่างทางนะครับซึ่งเราสามารถเลยไปอีก50เมตรนะร้านซ้ายมือจะมีที่จอดถ้ากรณีเรามาเช้าก็ขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้ามาสายๆก็จอดด้านล่างเอานะครับครับก็จะมีหมูปิ้งให้เราทาน50เมตรเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกใกล้ๆเองเดี๋ยวเราไปดูจุดซื้อตั๋วกันครับเดินเข้ามาถึงแล้วนะครับที่ซื้อตั๋วคนละ25บาทมันเริ่มเปิดให้ขึ้นกี่โมงนะครับตีห้าตีห้าคือคิวแรกตอนนี้ตีห้าครึ่งที่สี่กว่าอ๋อแล้วแต่ใช่ไหมครับโอเคครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับอันนี้เราก็จะเข้าแล้วเสร็จแล้วก็ไปเดินต่อไปก็จะมีเสื้อผ้าอยู่เพราะเราเห็นนะ
เตรียมเงินมาด้วยเพราะว่าอาจจะเสียเงินตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นรถนะครับก็น่าจะเป็นตามคิวคันไหนเต็มออกเลยประมาณนั้นก็คันหน้าตามหรือไปข้างหน้าก่อนนั่นไงเขาโบกมือแล้วมาเราได้รถแล้วครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายเห็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจริงจริงขณะนี้ก็ถึงที่หมายแล้วแต่ว่ามาค่อนข้างมืดตึ๊บต้องรออีกสักระยะนึงนะเราค่อยดูรูปกันโอ้หมอกวันนี้หมอกมาเต็มขณะนี้ก็คนเยอะมากขนาดมาวันธรรมดาเราจะมุมกันดีกว่าว่าจะมีมุมไหนสวยอีกนะครับหมอกเยอะมากสำหรับด้านหลังก็จะเป็นทะเลหมอกซึ่งเราก็จะเห็นความสวยงามของมันนะขณะนี้ก็กำลังพระอาทิตย์ขึ้นThank you.
ายเฉยรูปใช่ไหมจุดนั้นจุดนี้คือมาถึง 7.5 นี่จ้ามือหันเด็กกลับไปด้วยหมอนวดต้องเข้าเลยด้วยคือถ่ายรูปไปด้วยใช่ไหมเธอก็ถือเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยแบบก็นิ่งนวดถึงพอดีเลยสมดุลแล้วพี่บิ๊กข้างนี้แบบไปตีแดดข้างนี้คือสติมีไหมแค่ที่จะวางอยู่นี่ได้นอกจากชมวิวไหว้พระแล้วนี่ค่ะใครที่ฟื้นขึ้นมาถือขึ้นมานะต้องมานั่งถือต้องปีนห้อยก้อนแต่นี่คือมันเย็นหมดแล้วจริงๆอ่ะมันลงไปกินข้างล่างก็ได้ แต่ก็ดันซื้อมาเราจะเห็นผู้ประสบภัยเหมือนเราหลายคนนะหลายคนเลยที่ซื้อมามีหมูปิ้งมีข้าวจี มีอะไรวะขนมถ้าเราลงฮะใครอยากกินอะไรก็ซื้อมาเลยแต่ถ้าเราลงไปเนี่ยมันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะมีกาแฟร้อยช้างมีอะไรนะลงไปเราก็กินอีกได้ใช่งั้นเราไม่ต้องรีบหรอกสิ่งที่สำคัญคือกินน้ำมาเยอะๆก่อนเฮ้ยเยอะมากก็ไม่ดีเดี๋ยวห้องน้ำมีปะจะต้องเดินลงไปโอเคเดี๋ยวนี้ก็นั่งพักสักหน่อยเราจะรอกลับแล้วครับให้คนกินก่อนเราเหนื่อยมากเหนื่อยแบกกล้องไม่ใช่หรอไม่ใช่เหนื่อยเดินโอเคสำหรับมุมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่ต้องเดินเข้ามาลึกหน่อยแต่ก็ลึกไม่ลึกมากนะครับแต่ตรงนี้จะมีต้นไม้บังค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้ามาจะเป็นจุดหลักที่ผมถ่ายเมื่อเช้าดีกว่านะครับแต่สำหรับการเดินทางแล้วก็ต้องเก็บทุกมุมให้เห็นรายละเอียดเลยตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทางลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าขึ้นมามันมีแต่ไฟนะเราไม่เห็นวิวทิวทัศน์อะไรเลยเป็นแต่ไฟกับถนนเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับ
แถมไปนิดนึงครับหลังจากที่เราลงมาแล้วตอนนี้ร้านค้าก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีทั้งเสื้อผ้าอาหารนะครับก็ใช้คนละครึ่งได้ด้วยใครมีก็สามารถใช้ได้นะเดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงเวลาไปเที่ยวต่ออีกที่หนึ่งแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ต้องจบแต่เพียงเท่านี้จริงๆเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ